ือวันนี้ผู้บริหารพรรคไทยพักดีเนี่ยได้เดินทางมาที่ท็อปนิวนะฮะเดินทางมาพบปะพูดคุยเนี่ยก็จะมีทางประธานพรรคคุณถาวรเสนเนียมหัวหน้าพรรคคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะฮะแล้วก็มีพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวนะฮะเลขคนที่ยืนอยู่ด้วยคือตัวแทนท็อปนิวผู้บริหารนะฮะคุณชัดชัยนะฮะผู้บริหารของท็อปนิวก็ให้การต้อนรับแล้วก็มีการพูดคุยนะฮะแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็เหมือนพรรคการเมืองอื่นที่มานะฮะมาเยี่ยมท็อปนิวบ้างก็ได้นะนะท็อปนิวยินดีต้อนรับนะฮะอันนี้ไทยพักดีมาฮะนี่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างดีเยี่ยมนะค่ะเพราะว่าทางไทยพักดีเนี่ยก็ได้มาแจ้งข่าวด้วยคือไทยพักดีเนี่ยเตรียมจัดงานระดมทุนเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งเนื่องจากว่าเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีแกนนำมาเป็นนายทุนใหญ่ก็จะมีการระดมทุนเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งในวันที่23ตุลาคมนี้ฮะแล้วก็ประกาศจุดยืนว่าไม่ร่วมสังคายนากับพรรคที่ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมพรรคที่แอบแฝงกระบวนการล้มสถาบันหลักของชาติไทยพักดีไม่สังคกรรมด้วยแน่นอนนะและการจัดงานวันที่23ตุลาคมนี้ที่เมืองทองธานีเนี่ยจะเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียวนะเพื่อทำกิจกรรมของพรรคฮะแล้วก็วันนี้ไทยพักดียังเล่าให้ฟังถึงนโยบายด้วยนะไม่ใช่มีเฉพาะประเด็นไปตรวจสอบนะกลุ่มขบวนการล้มล้างสถาบันประเด็นเรื่องเศรษฐกิจก็มีนโยบายของพรรคเรื่องเศรษฐกิจก็คือสโลแกนที่ว่าพรุ่งนี้รวยนะพรุ่งนี้รวยนี่คืออะไรวันนี้คุณหมอวรงค์นี่ขยายความเพิ่มเติมนะเราพูดในธีมที่เราคิดวางแผนกันไว้จริงอยู่ทุกภาคการเมืองจะมีนโยบายที่ครอบคลุมทุกมิตินะฮะแต่หัวใจที่เราเน้นมากๆก็คือเรื่องการปราบโกงแล้วพรุ่งนี้ถึงจะรวยนี่คือแนวคิดของงานของเราคำว่าพรุ่งนี้รวยก็คือผมใช้คำว่านี่มันเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยปกติแล้วในบริบทนักเศรษฐศาสตร์เมืองไทยก็จะคิดถึงระบบที่มีการพูดกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าลงทุนจากต่างประเทศการส่งออกการท่องเที่ยวหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ SME ที่จะพูดอยู่ตรงนี้แต่นี่คือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเราใช้แนวคิดว่าเกษตรพลังงานถามว่าทำไมเราพูดตรงนี้เนื่องจากว่าวันนี้โลกต่อต้านฟอสซิลยังไงฟอสซิลก็ไปไม่ได้แต่หลายประเทศจะไปในทิศทางของโซลาร์ฟาร์มหรือวินเอเนอร์จีแต่สำหรับประเทศไทยเราแล้วเนี่ยโซลาร์ฟาร์มมันมีข้อจำกัดมันก็คือทั่วโลกนะคือข้อจำกัดวันนึงได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงทำไมเราต้องมาลงทุนซ้ำซ้อนประกอบกับความสมบูรณ์ของประเทศไทยในการปลูกพืชได้ทุกชนิดรวมทั้งพืชพลังงานนั่นคือเนเปียร์และเป็นความโชคดีที่วิศวกรไทยที่เก่งสามารถทำงานพัฒนาสร้างนวัตกรรมในการแปลงพืชพลังงานเนเปียร์เนี่ยไปเป็นพลังงานได้แทบทุกตัวเลยที่ฟอสซิลทำได้นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ของประเทศและเขามามอบสิทธิตรงนี้ให้กับไทยภาคดีเพื่อประกาศเป็นนโยบายใหญ่ของประเทศนั่นคือเกษตรพลังงานงั้นผมขอประกาศในรายการเลยก็ได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ร่วมสังคายนากับพรรคการเมืองใน2เงื่อนไข1ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมก็คือไม่เคารพศาล2มีเจตนาล้มล้างสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เราไม่ร่วมด้วยแค่นี้นี่จุดยืนจากหัวหน้าพรรคนะฮะส่วนนโยบายเกษตรพลังงานที่คุณหมอวรงค์พูดเนี่ยคือเขาไปได้นวัตกรรมมา2ด้านนะ1ปลูกหญ้าเนเปียร์ไม่ใช่เรื่องใหม่เอาหญ้าเนเปียร์ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การปลูกหญ้าเนเปียร์อย่างไรให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่านี้มากตรงเนี้ยเขามีนวัตกรรมและ2การผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตพลังงานด้วยหญ้าเนเปียร์เนี่ยเอาไปทำยังไงให้ได้พลังงานเยอะกว่าเดิมมันทำให้การปลูกหญ้าเนเปียร์เนี่ยคุ้มค่ามากกว่าเดิมไปด้วยนึกออกไหมฮะค่ะพื้นที่เท่าเดิมแต่ได้เงินเยอะกว่าเดิมตรงนี้เขามีนวัตกรรมใหม่เขาก็เลยเอามาทำเป็นนโยบายพุ่งเนื้อรวยนี่อันนี้หมอวรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคส่วนการจัดงานระดมทุนของพรรคนะฮะประธานพรรคไทยพักดีนะนายถาวรเสมเนียนเนี่ยลงทุนเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้วันที่23ตุลาคมนี้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างประวัติศาสตร์การเมืองไทยรบแตกหักคนโกงชาติให้หมดไปจากประเทศไทยของเราจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ราคา 1,000 และ 10,000 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พรรคไทยพักดีแล้วนี่เป็นพรรคอีกพรรคหนึ่งนะที่ประกาศจุดยืนชัดเจนนะ
แล้วก็กำลังจะมีงานระทมยุนทุนใหญ่ครั้งแรกและครั้งเดียวนะก็เดี๋ยวรอดูว่าพักเนี้ยอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเนี่ยนะพักการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้งมีส.ส.ได้นี่ต้องได้คะแนนเสียงเยอะกว่าเดิมอ่ะใช่